ไม่หยุดฉันหรอกจะดูว่าจำเนื้อท่อนเนื้อได้เปล่าไม่ได้ได้แต่จ่าดำนี่แหละกลับมาแล้วนะฮะปามี่นะครับผมกับเพลงซิงเกิลล่าสุดในรอบ4ปีของเธอเลยนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามเลยครับเก๋เวอร์ซะไม่มีงานเปิดตัวซิงเกิลล่าสุดในรอบ4ปีของนักร้องสาวสุดติสปามี่เพราะนอกจากมีเตียงและหมอนวดพร้อมให้บริการแล้วก็ยังอบอวลไปด้วยกลิ่นไออโรมาเหมือนหลุดเข้าไปในร้านนวดสมกับชื่อเพลงวันนวดที่เจ้าตัวซุ้มทำเพลงนี้มานานถึง10เดือนภายใต้ชายคาค่ายจีนี่เรคคอร์ดค่ะหน้าไปจากพื้นที่สื่อนานถึง5ปีแต่ปามี่ยืนยันยังทำเพลงและมีโชว์คอนเสิร์ตอยู่ตลอดและก็ไม่เคยคิดทิ้งไมค์เพราะรู้สึกหมดไฟหรืออยากจะไปใช้ชีวิตธรรมดาเหมือนกับคนอื่นแม้แต่นิดเดียวค่ะจริงๆมี่ก็คิดจะเลิกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คือชอบมีชีวิตที่เรียบง่ายอ่ะไม่ได้มีงานใหม่อ่ะเราก็รู้สึกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เหมือนคนที่ทำอะไรแล้วไม่สำเร็จอ่ะคว้าน้ำเหลวตลอดเวลามันก็มีจุดตกต่ำของจิตใจใช่ไหมว่าเราทำมันไม่ได้เราไม่เก่งพอการไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วเห็นว่าโอเคเราเล่นเพลงแบบนี้แล้วเขาแฮปปี้กลับมาเราก็แค่ทำตามจุดนั้นที่เรารู้สึกบนเวทีอ่ะก็เราจะทำเพลงแบบนี้ออกไปแล้วเขาแฮปปี้เราก็แฮปปี้ที่ได้เล่นได้เจอวงก็ความเฟลมันก็ค่อยๆ คลายขึ้นค่ะค่อยๆ คลายขึ้นแล้วก็มีกำลังใจจากทุกคนด้วยอ่ะที่คอยแบบผลักดันรู้ว่ามี่เป็นคนซีเรียสอะไรเงี้ยก็จะคอยบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรแย่แต่รับรองว่าหลังจากนี้สาวฮิปสเตอร์คนนี้คงจะไม่หายหน้าไปนานๆอีกแล้วนะคะเพราะว่าเพิ่งเซ็นสัญญากับค่าย GMM Grammy ไปถึง3ปีรวดแถมยังมีเพลงที่ทำไว้ในสต็อกอีกตรึมเลยล่ะค่ะน่ารักเนาะปามี่ผมชอบมากเลยนะฮะใครชอบไปติดตามแล้วกันนะครับ